ดีครับพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้พี่ท็อกนะครับผมต้องนั่งสนทนาคนเดียวเนื่องจากว่าพิธีกรนะครับเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยกันในวันนี้และเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้ก็จะมาทำหน้าที่ได้ตามปกติผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าก่อนที่จะได้พูดถึงเรื่องต่างๆที่ต้องการจะสนทนากับท่านทั้งหลายในเบื้องต้นนะครับก็คือเรื่องการแสดงความเสียใจนะครับไปยังครอบครัวนะครับซึ่งเป็นกัลยาณมิตรของพวกผมนั่นคือการเสียชีวิตของอดีตส.ส.ทองดีมณิษสารหรือที่พวกเราเรียกว่ากำนันทองดีเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับของจังหวัดอุดรธานีในพื้นที่อำเภอหนองหานมากว่า4สมัยผมมีโอกาสได้เจอกำนันทองดีตั้งแต่ปี2544แล้วก็เจอเรื่อยมาในกระบวนการต่อสู้ของประชาชนนั้นเราจะเห็นหน้ากำนันทองดีนะครับซึ่งมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ที่มีความน่ารักพูดง่ายๆว่าหาคนที่มีปัญหากับกำนันทองดีไม่เจอเพราะว่าเป็นคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีนะครับรวมกระทั่งมีอัตยาศัยไมตรีที่เป็นมิตรกับผู้ร่วมในเส้นทางของการต่อสู้เมื่อวานนี้เมื่อได้ข่าวนะครับจาก SMS ซึ่งนะครับก็มีการส่งเข้ามาว่ากำนันทองดีได้จบชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในวัย68ปี10เดือนนั้นพวกผมทุกคนนั้นก็มีความรู้สึกที่เสียใจนะครับแล้วก็ตั้งใจกันว่าในวันชาปนกิจในวันที่10จะเดินทางไปร่วมกันที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ขอเชิญบรรดาหมู่มิตรบรรดาเพื่อนพ้องน้องพี่ทั้งหลายนะครับได้ไปร่วมในพิธีนะครับงานศพของมิตรเรากำนันทองดีมณิษสารนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนได้ติดตามข่าวสารกันมามากมายว่ากัลยาณมิตรของเราอีกคนหนึ่งคือพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยหรือที่พวกเราเรียกกันพี่เปียพี่เปียนั้นขณะนี้อาการเป็นอย่างไรบ้างหลายคนได้ติดตามด้วยสถานการณ์ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าพันเอกด็อกเตอร์อภิวันก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้ร่วมต่อสู้กับพวกเรามายาวนานวันหนึ่งเมื่อได้ข่าวว่าล้มป่วยลงที่ต่างประเทศนะครับมีอาการปอดติดเชื้อรวมกระทั่งร่วมอาการอื่นๆซึ่งช่วงแรกนั้นอาการสาหัสมากนะครับซึ่งทุกคนได้ที่มีความรักมีความผูกพันต่างมีความวิตกแล้วก็ได้ภาวนานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมกระทั่งทางการแพทย์ได้ช่วยให้พันเอกด็อกเตอร์อภิวันนั้นได้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยทราบจากคนใกล้ชิดในขณะนี้ว่าอาการเริ่มดีขึ้นกันตามลำดับและก็เชื่อว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าด้วยความวาดหวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติเมื่อพูดถึงพันเอกด็อกเตอร์อภิวันวิริยชัยความจริงก็เป็นกัลยาณมิตรที่ร่วมชะตากรรมกับผมมายาวนานตั้งแต่พฤษภาปี2535จนกระทั่งเหตุการณ์ปี2553ในวันนั้นนะครับผมยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่พันเอกด็อกเตอร์อภิวันเป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่19พฤษภาคม2553นั้นเพื่อนเราจำนวนหนึ่งนะครับก็ต้องถูกจับกุมคุมขังผมอยู่ในสมัยประชุมยังคุมขังผมไม่ได้ส่วนหนึ่งก็หลบลี้หนีภัยไปต่างประเทศปรากฏว่าในส่วนกลางที่เหลือกันอยู่นั้นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้เข้ามาทดแทนก็คือพันเอกด็อกเตอร์อภิวันอย่างที่ผมเคยเล่าในเวทีหลายครั้งว่าเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดเช่นมีการฆาตกรรมแกนนำต่างพื้นที่ต่างๆนั้นก็ปรากฏว่าจะไม่มีรถหวอใดๆคันใดในประเทศที่จะมาทำหน้าที่ในการดูแลในการนำทางนะครับซึ่งอยู่ในช่วงสถานการณ์คับขันมีรถหวอเนี่ยนะครับรถนำคันเดียวที่ยังใช้การได้ก็คือรถนำในตำแหน่งรองประธานสภาของพันเอกด็อกเตอร์อภิวันและได้ร่วมเดินสายไปปราศัยทั่วทั้งประเทศในการที่จะปลุกฟื้นพี่น้องเรานะครับร่วมกับแกนนำนปช.ที่เหลือนะครับรวมกระทั่งอดีตส.ส.สุนีเหลืองวิจิตรอีกคนหนึ่ง
ะครับก่อนจะได้อาจารย์ธิดาถาวรเศษมาทำหน้าที่รักษาการประธานนปช.ในขณะนั้นซึ่งขณะนั้นผมก็ลูกผีลูกคนถูกถอนประกันกันทุกสัปดาห์คือพูดง่ายๆว่าอ้าปากสัมภาษณ์ทีก็ถูกถอนประกันกันทีแต่ว่าเรามีภาระหน้าที่ที่จะต้องการนะครับปลุกจิตใจของพี่น้องประชาชนให้พลิกฟื้นจากความรู้สึกในเหตุการณ์ปี2553เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อทราบว่าพันเอกอภิวัลล้มป่วยลงมานั้นพวกเราก็ด้วยความนะครับด้วยความห่วงใยและได้เห็นคุณค่าในช่วงที่เรามีความทุกข์กันมากที่สุดนะครับและก็อยู่ในช่วงของความเป็นความตายนะครับก็ด้วยความรู้สึกอย่างแท้จริงว่าต้องการให้หายป่วยและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติและก็เมื่อบ้านเมืองปกตินะครับก็ให้เดินทางกลับกันมาร่วมต่อสู้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องคดีความไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราอยู่กันในสถานการณ์ที่เป็นปกติประเด็นต่อมาครับว่าตลอดระยะเวลาที่ทีวีช่องพีทีวีนะครับซึ่งเป็นอยู่ดีๆเดิมนั้นออกอากาศวันนี้เข้ามาวันที่4แต่ละฝ่ายมีความเห็นกันอย่างไรกันบ้างผมเองในฐานะนะครับที่เป็นประธานนปช.และก็ช่องนี้ก็คือว่าแกนนำนปช.ก็แทบพูดได้ง่ายว่า 100% จะได้ทำหน้าที่ในการอธิบายความกันเพื่อที่จะสื่อสารกับพี่น้องต้องเรียนกันเบื้องต้นกันก่อนเพื่อจะทำความเข้าใจนะครับกับคนที่ต้องการจะเข้าใจและรวมกระทั่งคนที่พูดอย่างไรก็ไม่เข้าใจเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งกันว่าสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนั้นเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญที่สุดนอกจากนะครับระบบอินเทอร์เน็ตหรือวิทยุชุมชนเพราะว่าสมัยก่อนนั้นกว่าที่จะมีการรวมตัวรวมตนพูดกันได้นะครับก็นัดในเวทีปราศัยคนหลักร้อยหลักพันบ้างแต่ว่าในโลกสื่อสารไร้พรมแดนนั้นนะครับโทรทัศน์เวลานี้ 3-400 ช่องใครปรารถนาดูอะไรอยู่ในห้องนอนอยู่ที่ใดก็ดังดูกันได้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือกันก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการสื่อสารระหว่างกันจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อปี2549ต่อปี2550ภายหลังจากการยึดอำนาจของพลเอกสนธิบุญยรักขรินทร์พวกผมเองนี่นะครับคุณวีระมุสิกพงษ์ณัฐวุฒิไสเกื้อจักรภพเพ็ญแขก่อแก้ววิกุลทองนะครับและผมและบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายเราเองก็เห็นว่าบ้านเมืองในเวลานั้นควรจะมีการสื่อสารพูดคุยกันนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะได้เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองนะครับสื่อสารและมีความเข้าใจที่เท่าเทียมกันไปตั้งโทรทัศน์เนี่ยนะครับสถานีพีทีวีออกอากาศไม่ได้เลยต้องไปออกสนามหลวงแทนนะครับเวลานั้นทั้งบุคลากรอุปกรณ์ครบครันนะครับแต่ว่าสัญญาณออกไม่ได้และท้ายที่สุดก็ไปชุมนุมกันนะครับและต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานจนกระทั่งมีการลงประชามติรัฐธรรมนูญปี50ก่อนหน้านั้นนะครับก็ถูกจับกุมคุมขังในเรือนจำพิเศษนะครับและหลังจากนั้นก็มีการเลือกตั้งและก็ทีวีช่องนั้นก็ล้มหายตายจากจนกระทั่งนะครับเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะครับพอหลังจากเลือกตั้งหลายคนก็คิดว่าไม่จำเป็นจะต้องสื่อสารอะไรกันแล้วนั้นท้ายที่สุดก็มีเรื่องจำเป็นจะสื่อสารพวกผมไปนั่งจัดรายการอยู่ที่ช่อง MV ที่เรียกว่า MV 5นี่นะครับนั่งกันสนทนากันนะครับทั้ง5คนเนี่ย5คน6คนที่ว่านี่จนกระทั่งคุณสมัครสุนทรเวชเป็นแฟนรายการบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เสียของก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไปจัดให้คนอื่นเขาดูด้วยก็คือไปจัดรายการความจริงวันนี้ที่ช่อง11แล้วก็คุณสมัครก็เป็นคนคิดชื่อรายการให้ด้วยแล้วก็ปรากฏว่าพี่น้องประชาชนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาเพราะขนาดนั้นนะครับประชาชนก็รับฟังในทิศทางเดียวกันอยู่และที่เล่าให้ฟังเพื่อเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์และเพื่อนำความสู่ความเข้าใจนะครับไม่มีเรื่องของความแตกแยกใดๆทั้งสิ้นและปรากฏว่ากระแสการจัดรายการความจริงวันนี้เนี่ยนะครับวันละ45นาทีเนี่ยก็ปรากฏว่า SMS เฉพาะเวลาใน45นาทีเนี่ยบางวัน 65,000 SMSเป็นสถิติของประเทศไทยในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เห็นว่าการสื่อสารนั้นมีความสำคัญและเห็นอย่างชัดเจนว่าปี2552สงกรานต์เลือกก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมนั้นเขาก็ต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ฐบาลตัดสัญญาณโทรทัศน์ปี53ก็ตัดสัญญาณโทรทัศน์ก่อนตัดสัญญาณโทรศัพท์ปี2557เนี่ยนะครับก็ครั้งนี้ตัดทุกฝ่ายนะครับก็แฟร์กันดี12ช่องก็ปรากฏว่านะครับเมื่อตัดแล้วภายหลังเนี่ยนะครับภายหลังก็ปรากฏว่ามีการยึดอำนาจไม่มีใครคาดคิดว่าโทรทัศน์จะได้ออกกันเมื่อไหร่อย่างไรแต่คนที่อยู่ในแวดวงโทรทัศน์นะครับโดยเฉพาะช่องทางการเมืองทั้งหลายทั้ง12ช่องต่างมีอาการที่แตกต่างกันไปจะเห็นอย่างชัดเจนว่าแต่ละองค์กรเนี่ยนะครับเมื่อผ่าน1เดือนก็มีความคาดหวังว่าเดือนที่2น่าจะออกอากาศได้นะครับพูดง่ายๆว่าหลายช่องไม่สามารถรักษาสภาพไว้ได้บางช่องนี้นะครับบอกว่าถ้าอีกไปอีกอึดเดียวนะครับก็จะไม่ไหวกันแล้วเพราะฉะนั้นก็มีการพยายามจะสื่อสารกันว่าโทรทัศน์ทั้ง12ช่องนั้นมันไม่ใช่บุคลากรนะครับที่ทำงานทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนะครับในซีของจะเป็นซีของทางเราซีของทางฟูสกายเดิมเป็นช่องฟ้าวันใหม่วันนี้หรือแม้แต่กระทั่ง AHTV นะครับช่อง4 Channel นะครับหรือว่าช่องเอเชียอัปเดตเดิมเพราะว่าสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งนั้นมันประกอบไปด้วยอุปบุคลากรและก็เป็นสาขาวิชาชีพต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่านะครับแต่ละฝ่ายนะครับแต่ละช่องแต่ละสถานีนั้นก็แบกภาระความกดดันต่างๆเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อต่อมาเมื่อมีการจะให้เปิดสถานีโทรทัศน์ที่ผมต้องเล่าความอันนี้เพื่อต้องการทำความเข้าใจกันก่อนว่าในการเข้ามาจัดรายการโทรทัศน์ที่ผมพยายามอธิบายภาษาง่ายๆว่าก่อนการปิดนั้นเราสามารถพูดได้360องศาเป็นวงรอบเลยแต่ถามว่าเมื่อมาเปิดใหม่ภายใต้กฎอัยการศึกนั้นใครเขาจะยอมให้พูด360องศานะครับเพราะเขารู้ว่านี่เป็นอาวุธที่สำคัญที่จะสื่อสารกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสถานีใดจะเปิดต้องทำ MOU ร่วมกันแล้วอาศัยคำสั่งของคณะยึดอำนาจนะครับฉบับที่97บวก103นะครับเป็นตัวตั้งและสถานีใดไม่ปฏิบัติตามนั้นนะครับก็สามารถปิดสถานีโทรทัศน์ได้ทันทีแปลความกันว่านั่งจัดรายการโทรทัศน์กันนั้นเนี่ยนะครับและพูดจาและไปขัดต่อคำสั่งที่ทำ MOU ร่วมกันแปลความกันว่าผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์กับกสทชนั้นเมื่อไปทำ MOU ร่วมกันก็ต้องปฏิบัติการอย่างเดียวกันถ้าไม่ปฏิบัติอย่างนี้แปลความกันว่าโทรทัศน์เดินหน้าจัดต่อไปไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับถามว่าตลอดระยะเวลาเส้นทางที่ผ่านมานั้นผมเชื่อว่าขบวนการที่ได้ต่อสู้กันมานั้นเราไม่ได้มองแค่หน้าไม่ได้มองแค่น้ำเสียงแต่เรามองไปถึงหัวใจจิตใจนะครับของแต่ละคนว่าได้ผ่านการหล่อหลอมกันอย่างไรเราได้อธิบายความอย่างชัดเจนว่าถ้าต้องการพูดตามใจปรารถนาสถานีโทรทัศน์นี้เปิดไม่ได้ใครไปพูดหนึ่งคนนะครับโทรทัศน์ก็ถูกปิดเพราะฉะนั้นนี่เป็นประตูเดียวที่เราเองก็มีความเห็นว่าเราจะต้องรักษาสถานีโทรทัศน์นี้ให้ยืนยาวที่สุดเพราะเท่ากับเราปิดประตูการสื่อสารเวลานี้เนี่ยนะครับข้อห้ามชุมนุมทางการเมืองเกิน5คนไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีช่องทางใดที่จะสื่อสารพบปะพี่น้องประชาชนกันได้เลยตลอดระยะเวลา3เดือนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพวกเราเองก็วิตกกังวลเรื่องสถานีโทรทัศน์แต่ตัวตนนิ่งสนิทกันอยู่แล้วนะครับแปลความกันว่าเคลื่อนไหวได้นิ่งสนิทกันได้แล้วเวลานี้นะครับบางคนพยายามประโคมโหมข่าวนะครับเรียกร้องให้คนนั้นสู้กันอย่างนั้นสู้กันอย่างนี้คือถ้าตัวเองมีความสามารถจริงหนีกันไปทำไมก็มาต่อสู้สิแต่โดยข้อเท็จจริงความจำเป็นนะครับของสถานีโทรทัศน์ทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะสถานีโทรทัศน์แห่งนี้ต้องปฏิบัติแปลความกันว่าทั้ง12ช่องและรวมกันทั้งช่องที่เปิดก่อนหน้านั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขผิดเงื่อนไขก็ไม่ได้ผิดเงื่อนไขคนทำ MOU ต้องรับผิดชอบนะครับพูดยังไงว่าสถานีปิดแล้วโอกาสที่จะเปิดนี่ยากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าฟังความกันอย่างนี้ก็แปลความกันว่าคนที่มานั่งจัดรายการโทรทัศน์นั้นเขาก็ต้องเลือกหัวข้อที่สามารถสนทนาไ
แล้วเวลานี้เนี่ยนะครับพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยบอกว่าไปสมคบกับคณะรัฐประหารแล้วทำไมพูดเรื่องนี้จะพูดเรื่องอะไรและความเห็นเนี่ยนะครับความเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องการเปิดประตูอันนี้นะครับที่สามารถพูดได้เพราะมันกว้างความคิดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยพูดถึงปัญหาทางการเมืองปฏิรูปทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมพลังงานศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมคมนาคมสารพัดความคิดอ่านของแต่ละฝ่ายนั้นไม่มีความเหมือนกันเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เนี่ยนะครับให้แต่ละฝ่ายได้แสดงความเห็นแต่เราก็มีจุดยืนชัดเจนตรงไปตรงมาว่านปช.นะครับมีมติชัดเจนว่าจะไม่ไปเข้าร่วมใดๆที่เป็นทางการกับคณะยึดอำนาจแต่เราก็จะปฏิบัติตนอย่างตรงไปตรงมาอย่างลูกผู้ชายนะครับไม่มีสลับซับซ้อนใดๆแล้วก็จะใช้ความเห็นผ่านช่องทางอันนี้ได้อธิบายความกันและไม่มีนะครับการใดๆที่จะนำพาสู่ความแตกแยกผมได้อธิบายความตั้งแต่วันแรกว่านี่ก็เป็นโอกาสที่ดีที่แต่ละช่องทางนั้นจะได้ใช้ความคิดของตัวเองนะครับว่าคิดกันอย่างไรกับประเทศไทยนะครับที่จะยกเครื่องหรือปฏิรูปประเทศไทยกันนั้นเนี่ยจะเป็นจริงมากน้อยเป็นเรื่องอนาคตไม่มีใครทราบได้และถ้าพูดประเด็นนี้ไม่ต้องทะเลาะกันและบรรดาเนี่ยนะครับของแต่ละส่วนทุกฝ่ายก็ยังจะสามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนตัวเองได้แต่ปรากฏว่าไอ้ยุทธการที่ใช้พระสายด้ามไผ่มาฟันคอไผ่ซะเองเนี่ยก็พูดชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าต้องการจะฟังสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพูดได้แต่โทรทัศน์ถูกปิดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อเรียกร้องคนอื่นนะครับก็ควรที่จะทำซะเองและประเด็นต่อมาก็คือว่าเอ๊ะทำไมไม่สู้การยึดอำนาจผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าถ้าวันที่22พฤษภาผมยังอยู่ที่อักษานะครับบรรดาแกนนำอยู่ที่อักษาและประกาศสยบยอมไอ้นั่นแหละใช้ไม่ได้ต้องประนามแต่นี่พวกผมถูกควบคุมตัวตั้งแต่วินาทีแรกและเขาก็ปล่อยตัวมาเนี่ยนะครับก็ในวันที่เขาควบคุมสถานการณ์ไว้อย่างครบถ้วนแล้วในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นบางคนอธิบายเลยเถอที่อาจารย์ธิดาอธิบายความว่ารู้อย่างนั้นแล้วไปทำไมก็ทุกฝ่ายในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องเขาเดินทางกันไปเจรจากันทั้งหมดนปช.จะเป็นกลุ่มเดียวที่มีปัญหาของประเทศนี้ไม่ได้และเราก็คิดว่าแนวทางสันติวิถีนั่นจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่เมื่อสถานการณ์มาถึงณจุดนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงก็คือว่าทุกอย่างเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสนามใดนะครับที่เราสามารถที่จะเดินนำพาอธิบายสื่อสารและสิ่งใดที่เป็นอุดมการณ์จุดยืนเป็นแนวทางของการอธิบายความนั้นเราก็จะได้ฉายภาพกันอย่างชัดเจนและแต่ละเรื่องไม่ได้เหมือนกันนะครับและไอ้คนที่มาอธิบายความเนี่ยนะครับเที่ยวปั่นหัวเที่ยวเสื่อมอะไรกันนะไม่รู้จักพวกผมจริงๆอ่ะคนเราไม่ได้ติดที่เกียรติยศชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญปี2535พฤษภาผมเป็นไม้สุดท้ายในเหตุการณ์นั้นลงจากเวทีมือเปล่ากลับไปหอพักเนี่ยนะครับลาดพร้าว102ก็ไปนั่งกินมาม่าเหมือนเดิมพูดมาเป็น20 30ปีไม่มีอะไรปี53ผมก็ไม่มีอะไรนะครับและแม้กระทั่งเนี่ยนะครับก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นผมก็พูดชัดเจนว่าถ้ามีการเลือกตั้งในขณะนั้นเมื่อแกนนำอีกฝ่ายหนึ่งประกาศไม่ลงเลือกตั้งผมเป็นแกนนำอีกฝ่ายหนึ่งเอาละนะครับแฟร์ๆกันเราต้องการให้บ้านเมืองเดินหน้าก็ไม่ต้องการจะลงเลือกตั้งแปลความว่าไม่ต้องการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นไอ้นี่ถ้าไปติดยึดว่าต้องการตำแหน่งนะครับลงผู้แทนก็ได้ไงนะครับอย่างไรเขาก็จัดลำดับที่ได้แต่ว่าเมื่อต้องการให้บ้านเมืองมันเดินหน้าเราเองก็ปฏิเสธอย่างทันทีว่าเพื่อต้องการให้เห็นว่าแต่ละฝ่ายเราถึงจุดนะครับที่นะครับที่ต้องยอมถอยกันมาได้นะครับเมื่อแกนนำอีกฝ่ายหนึ่งไม่ลงรับสมัครรับเลือกตั้งในขณะนั้นผมเองก็แถลงต่อทันทีว่าผมก็ไม่ขอลงรับสมัครรับเลือกตั้งเช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกอย่างมันเดินได้ที่อธิบายความก็คือว่าลาภยศสรรเสริญนั้นมันเป็นสิ่งสมมุติหัวโขนนั้นเป็นสิ่งสมมุติสำคัญที่สุดนี่นะครับหอกที่นำพาพุ่งเวลานี้นะนะครับพุ่งมาใส่มิดกันทำไมและเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าบอกว่าตั้งฟังรายการจัดรายการกันแบบนี้และทนกันไม่ได้ก็หดรู้หูคุณก็ดูช่องอื่นมีตั้ง 3-400 ช่องนะครับไอ้ที่เรียกร้องต่างๆคุณก็มาทำดินะครับไอ้นี่หนีไปไกลแล้วมาเรียกร้องให้คนอื่นเขาทำและไปใส่ร้ายเขาทั้งที่
แล้วก็ไปดูถูกเหยียดหยามหัวใจเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมก็ต้องเตือนฐานะมิตรเหมือนกันว่าอย่าได้ทำตัวกันแบบนี้และหมิ่นน้ำใจกันเกินไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับครั้งนี้เหตุการณ์นะครับคดีใหม่ๆนี่ไม่มีแต่ว่าคดีเก่าๆปี50 51 52 53นี่เต็มเหยียดอยู่แล้วนะที่ปรากฏว่าหลายคดีนั้นโอกาสไม่สั่งฟ้องกันไปเกือบหมดแล้วถูกรื้อฟื้นกันมาหมดคือหมายความว่านะครับชุดที่มีการชุมนุมก่อนนั้นนี้ได้คดีใหม่พวกผมนี่ก็ได้คดีเก่าซึ่งคดีเดิมก็มีเยอะกันอยู่แล้วเนี่ยนะไม่ได้มีความสุขอะไรกันเลยแต่เพียงแต่ว่าเราต้องการนะครับให้สถานการณ์ของประเทศนั้นมันเดินได้และต้องยอมรับความเป็นจริงการมานั่งจัดรายการสนทนานั้นจะเอาความสะใจไม่ได้ไม่ได้คิดและพูดเอามันนะครับพูดแล้วดูดีนะครับพูดแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบเพราะไม่รู้ว่าตัวอยู่ที่ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ยุติธรรมกับคนที่ตายกับคนที่เจ็บกับคนที่ถูกจับที่ผมพูดอธิบายความกันอย่างนี้นะครับและไม่ต้องการจะต่อรอต่อเถียงกันต่อเพราะนะครับต้องให้เข้าใจกันว่าอย่างไรสถานีโทรทัศน์ช่องนี้พูดไม่ได้ทุกเรื่องเพราะเป็น MOU ร่วมกันและนะครับไม่ปฏิบัติตาม MOU โทรทัศน์ถูกปิด MOU มาจากอะไรคำสั่งที่97+103นะครับและก็สถานีทุกสถานีไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆช่องนี้เนี่ยนะครับไปดัดจริตอยู่ช่องเดียวกันเสียเมื่อไหร่นะครับก็ทุกช่องเนี่ยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงนั่งอธิบายความอะไรที่อธิบายได้อะไรที่อธิบายไม่ได้ก็ทำความกันนะครับเพื่อให้โทรทัศน์มันเดินหน้าต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการอธิบายความเรื่องนี้เนี่ยเพื่อต้องการจะสื่อสารอะไรต่างๆคือไม่ต้องอวดฉลาดกันนะครับต่างคนต่างรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเมื่อเรายังอยู่นะครับในที่แจ้งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรายังต้องการสถานีแห่งนี้ไว้สื่อสารกับประชาชนแม้ว่าเราไม่สามารถสื่อสารได้ 100% ไล่ความกันว่า 50% นะครับเมื่อวานนี้นะครับผมชอบใจคุณสมพงษ์ศักดิ์วีแค่เห็นหน้านี่ก็พอใจกันแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนมีชะตากรรมอย่างไรกันบ้างนะครับเหมือนช่วงนี้วันน้องวันเนี่ยบอกว่าจตุพรป่วยหนักอีกแล้วคือหมายความว่าประชาชนไม่เห็นหน้าผมก็พยายามนะครับพูดได้ง่ายว่าหลายคนโทรมานะครับเยอะแยะมากมายถามอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับคือพี่น้องนะครับทราบเรื่องหมอนรองกระดูกเดิมแต่ถามว่าช่วงนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับหน้าตาเหมือนในมิวสิกที่ร้องเพลงนั่นแหละนั่นช่วงนั้นเป็นอาการหมอนรองกระดูกแต่ปัจจุบันหายเรียบร้อยนะครับเตะฟุตบอลได้90นาทีไม่ต้องเปลี่ยนตัวเลยนะครับร่างกายเพียบพร้อมเรื่องอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าแต่ละเรื่องก็ต้องมีการปรับเช่นจะเปิดเพลงจะเปิดเพลงปรากฏว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะครับในกระบวนการของพวกเรานั้นเป็นเพลงการต่อสู้ทั้งหมดแล้วถามว่าเอาแล้วทำไมเพลงนายจตุพรเปิดได้ผมนี่ทำมา6ชุด3ชุดแรกเป็นเรื่องการต่อสู้ยิบตาเลยครบหมดนะครับทุกเหตุการณ์เรียงทุกเรื่องราวนะครับ3ชุดหลังเนี่ยช่วงเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทำเรื่องเพลงธรรมะบ้างเพลงจากวรรณกรรมบ้างนะครับเพราะนะครับเราต้องการที่จะสื่อสารนะครับกีตาญจลีก็เอามาจากหนังสือนะครับของระพินนาถฐาคุณนะครับปราชาวอินเดียเจ้าของรางวัลโนเบลปีกหักเนี่ยคารินยิบรานนะครับรวมกระทั่งนะครับเรื่องอื่นๆนะครับรวมกระทั่งมหาภารตะยุทธอย่างเนี้ยก็เพลงอรชุนที่เหลือก็เป็นเพลงหลักธรรมบ้างนู่นนี่บ้างสารพัดสารพันก็ไม่คาดคิดกันมาก่อนนะครับว่าท้ายที่สุดพอสถานการณ์นี้เพลง3ชุดแรกผมก็เปิดไม่ได้แต่ผมเองก็สังหรณ์ใจกันอยู่แล้วก็ไปบอกทีมศิลปินเพลงไพร่ทั้งหลายนะครับให้ไปทำเพลงที่มันเป็นตลาดที่เปิดได้เขาทำกันพอจะเสร็จกันแล้วนะครับรอบันทึกถ่ายกันมาแล้วก็สักพักคงจะได้ทยอยเปิดกันนะครับแต่ว่าเพลงในสถานการณ์การต่อสู้นั้นเปิดไม่ได้นะครับและก็พยายามอธิบายว่าเราต้องรักษาสถานีนะครับพูดได้ง่ายว่าการหลักการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างสั่งสมรอคอยกันให้ได้ด้วยความเข้าใจแต่ว่าถ้าทั้งใจไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าอธิบายความว่านะครับว่าให้ดูประวัติเส้นทางใดว่าเรามีวินาทีใดนับเป็นวินาทีเลยว่ามีการทรยศซึ่งกันและกันบ้างถ้ามีวินาทีนั้นให้บอกมาแต่ว่าถ้าปรากฏว่ามันไม่มีวินาทีใดของการทรยศ
ขอได้ไว้เนื้อเชื่อใจอย่าเพียงแค่ปรากฏการว่าการพูดได้เพียงแค่ครึ่งเดียวนั้นบอกว่านี่เป็นการไปสมคบคิดแล้วเพราะพูด 100% ท่านก็ไม่มีโอกาสจะได้ฟังเพราะไม่ได้มีโอกาสจะสื่อสารเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดคือการตั้งสติอย่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นเทวดาและดีกว่าคนอื่นให้อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วให้การเวลาคืออดีตปัจจุบันอนาคตจะเป็นตัวตัดสินนะครับว่าปลายทางที่สุดนั้นตั้งแต่ต้นทางกลางทางนะครับจนกระทั่งปลายทางนั้นเป็นกันอย่างไรนะครับและการเวลาจะเป็นตัวที่วัดนะครับผมก็พูดได้ง่ายว่าไม่อยากไปต่อล้อต่อเถียงอะไรกันมากมายเพียงแต่บอกว่านะครับคือความจริงถ้าเป็นภาษาพวกผมใครคบคบไม่คบก็อย่าคบนะครับคบแล้วก็อย่าเลิกคบกันนะครับก็สไตล์กันเป็นอย่างนี้ตรงไปตรงมาไม่ได้มีความสลับซับซ้อนแต่ว่าเวลานี้สิ่งที่เราสำคัญที่สุดคือการมีสตินะครับถ้าเราควบคุมสติไม่ได้ท้ายที่สุดจะนำพาให้กระบวนการนี้พังกันในถึงที่สุดนะครับพักเบรกกันก่อนได้พบกันต่อช่วงหน้าครับมาพบกันต่อในช่วงที่สองนะครับช่วงแรกที่บอกว่าเป็นช่วงของการทดลองออกอากาศกันนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้รายการกลางคือพีททอล์กเพื่อที่จะได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับอะไรต่างๆในการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของฝ่ายจัดรายการและส่วนของพี่น้องประชาชนที่จะรับฟังกันนะครับก็แจ้งนะครับกล่องต่างๆนะครับซึ่งรับได้ทั้ง2ระบบที่เรียกว่า CU band กับ KU band แล้วก็ใช้ดาวเทียมไทยคมทั้งคู่นะครับตอนแรกผมก็เข้าใจว่าถ้าเป็น KU band นั้นจะต้องใช้ NS6 แต่ปรากฏว่าก็ใช้เป็นไทยคมทั้งคู่ถ้าเป็นกล่องเนี่ยนะครับ DTV ก็เป็นช่อง65 GMMZ 169นะครับถ้าไม่เจอที่169ท่านก็จูนไปดูอื่นๆนะครับเช่นที่บ้านผมเนี่ยนะครับไปช่อง417นะครับกล่อง GMM ก็อยู่ที่การจูนกันนะครับกล่อง PSI ค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับช่องที่101ถ้าเปิดหา101ไม่เจอนี่ทำยังไงก็ตามช่างเนี่ยที่ท่านได้ใช้บริการเนี่ยเขาช่วยเขามาจัดการบางทีพี่น้องโทรมาถามผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับแต่เอากันเป็นว่านึกอะไรไม่ออกก็ตามช่างกันก็แล้วกันนะครับช่อง InfoZ นะครับช่อง140นะครับ IdeaZ ก็ช่อง140 ThaiZ ช่อง140นี่นะครับไม่ถึงว่า3กล่องนี้นะครับแล้วก็ RioTech เนี่ยนะครับช่อง OTA อะไรนะครับก็ว่ากันไปก็คงจะมีอีกไม่กี่กล่องเท่านั้นก็คงจะได้มีความครบถ้วนแล้วเวลานี้ผมก็ดูตั้งแต่ปรากฏการณ์ตั้งแต่วันแรกกันมาคือหมายความว่าแต่ละคนมานั่งจัดผมได้ดูสดบ้างรีรันกันบ้างแล้วก็ให้แต่ละฝ่ายก็แต่ละคนก็ได้ช่วยนำเสนอในการอธิบายความกันเพราะว่าก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันอย่างที่ผมบอกมาตั้งแต่ต้นว่าพวกเราลงจากเวทีพูดได้ 100% พอมาบอกว่าลงข้างล่างนี่เหลือ 50% ให้อธิบายแล้วอธิบายอย่างไรให้ชาวไอ้คนส่วนใหญ่เขามีความรู้สึกกันนะครับว่าเขาไม่ได้มีความรู้สึกนะครับที่เข้าใจผิดท้ายที่สุดก็มีการบางส่วนเซตเล็กๆกันนะครับเขาเข้าใจผิดกันตรงกันจนได้แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ได้อธิบายความกันแต่ละฝ่ายว่าเราต้องทำการบ้านกันมากขึ้นเมื่อถึงเวลาเอากันจริงๆและการทำการบ้านดังกล่าวนะครับจะต้องพูดนะครับปกติคิดและพูดเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับเมื่อคิดแล้วมันต้องคิดอีกแล้วจึงจะพูดกันออกมาและให้ท่องกันไว้ในใจว่าพลาดหนึ่งคนพาไปกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องการจะสื่อสารอธิบายความกับพี่น้องในหลากหลายเรื่องราวอย่างที่ผมบอกว่าประเด็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยนั้นที่ทุกคนสามารถพูดได้เพราะเหมือนเป็นมหาสมุทรความคิดไม่ตรงกันพวกผมก็ไม่ตรงกันแต่ความไม่ตรงกันก็ไม่ได้มีความแตกแยกอะไรกันแต่อธิบายความกันว่าถ้าเราพูดในมุมนี้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นเราก็จะได้อธิบายรายการโทรทัศน์นี้สามารถสื่อสารกับพี่น้องประชาชนกันได้เพราะฉะนั้นอย่าได้ประเทศสงสัยว่าทำไมเรื่องนั้นพูดได้พูดได้ทำไมเรื่องนี้พูดไม่ได้ก็บอกชัดเจนว่ามันเหลือ180องศาเป็น MOU ร่วมทุกสถานีที่สามารถจัดรายการโทรทัศน์ได้โลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้นะครับดัดจริตไปมากกว่านี้ก็ไม่ได้แต่ว่าอธิบายความกันว่านะครับเราต้องมีความเข้าใจกันอย่างสูงสุดในสถานการณ์อันนี้สถานการณ์เนี่ยนะครับที่หลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับที่กำลังประเดประดังกันมาหลายคนเนี่ยนะครับได้ติดตามข่าวเรื่องกรณีที่ถึงศาลอาญานะครับที่ได้วินิจฉัยในคดี99ศพนะครับว่าเป็นอำนาจนะครับของปปช.ในการสั่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นคำวินิจฉัยที่มีความเห็นแย้งของอธิบดีศาลอาญาอธิบดีศาลอาญาระบุชัดเจนนะครับในการทำความเห็นแย้งว่าเป็นอำนาจของศาลอาญาเพราะนะครับดีเอสไอยื่นในอัยการอัยการไม่ได้ฟ้องนะครับตามมาตรา157แต่ไปฟ้องตามมาตรา188และมาตราอื่นๆนะครับในฐานฆ่าคนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทุกคนนะครับญาติหรือพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันทุกคนต่างคิดเหมือนกันว่าเรื่องนี้ไม่มีวันจะไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยความรู้สึกของประชาชนนะครับโดยความเชื่อทั่วไปนะครับสายแทบไม่แต่ผมอธิบายความกันว่าให้ตั้งหลักตั้งสติและใจเย็นที่สุดนะครับฝ่ายที่มีหน้าที่รับผิดชอบทางกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทนายความและสำนักงานอัยการสูงสุดเขาต้องทำหน้าที่ในการยื่นอุทธรณ์เพราะกรณีนี้มันจะเป็นปัญหานะครับสำหรับในอนาคตเช่นต่อไปนี้เนี่ยนะครับเกิดคดีวิสามันและก็ต้องถูกปรากฏว่าต้องมีการฟ้องร้องกันแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้หยิบยกกรณีนี้มาเป็นเปรียบเทียบและสุดท้ายก็ส่งไปปปช.เวลานี้ทุกคดีอยู่ในศาลอาญารวมกระทั่งเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นมากมายให้พี่น้องสบายใจว่านี่เป็นกระบวนการปกติในกระบวนการศาลก็มีความเห็นที่แตกต่างอธิบดีนะครับศาลอาญาก็มีความเห็นแย้งนะครับผู้พิพากษาบัลลังก์คณะก็มีความเห็นในทิศทางหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการนะครับเมื่อโจทย์ไม่พึงพอใจก็ยื่นอุทธรณ์ไปนะครับไม่พอใจอุทธรณ์ก็ยื่นฎีกาเพื่อได้อธิบายความว่าไอ้กระบวนการต่างๆนั้นมันยังมีทิศทางที่เดินต่อไปนะครับต้องขอบคุณทีมทนายความนะครับและทีมอัยการทั้งหลายเนี่ยนะครับเราจะได้พูดได้ง่ายว่าให้พี่น้องได้คลายความกังวลนะครับเพราะเขาก็ได้ทำหน้าที่กันอยู่นะครับก็อธิบายเรื่องนี้พอเป็นที่เข้าใจและให้รู้ว่านะครับคนที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบนั้นเขาไม่ได้หยุดในการทำหน้าที่นะครับไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จบแล้วยังไม่จบครับยังมีเหลืออีก 2-3 ขั้นตอนและก็ยังมีเวลาที่จะนะครับที่จะได้เห็นปรากฏการณ์ในเรื่องต่างๆกันอยู่ต่อมาครับเวลานี้ปรากฏการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในหน้าข่าวอะไรต่างๆนะครับในเรื่องกรณีว่าในวันนี้อัยการนะครับจะชี้ในคดีจำนำข้าวกันอย่างไรคือเมื่อปปช.ส่งสำนวนนะครับปปช.เองเนี่ยนะครับต้องส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดถ้าอัยการเนี่ยนะครับเห็นว่าไม่มีมูลต้องตั้งคณะกรรมการร่วมหรือเห็นว่าหลักฐานไม่พอต้องตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างปปช.กับอัยการหรือว่าถ้ามีมูลก็ส่งฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลักข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพูดง่ายๆว่าช่วงนี้ก็ประโคมผมข่าวเปิดตัวหนังสือบ้างอะไรบ้างว่ากันไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเอากันเป็นว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราจะพูดเรื่องการปฏิรูปนะครับในเรื่ององค์กรอิสระเพราะว่าต้องจู่หัวเรื่องนี้แล้วจึงจะเดินพูดอะไรต่างๆนะคือคนที่อยู่ในสภาเนี่ยนะครับก็จะรู้ทันทีว่าเวลาที่อภิปรายในสภาเนี่ยต้องเอาหลักก่อนนะครับเอามาตราก่อนนะครับกลางมาเป็นตัวตั้งแล้วจึงจะแสดงความคิดเห็นมิฉะนั้นจะถูกประท้วงถูกทักท้วงถูกเตือนถูกให้หยุดพูดนะครับเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องมานั่งว่าเหมือนกันว่าองค์กรอิสระต่างๆนะครับวันนี้จะพูดในส่วนของปปช.เนี่ยไม่มีใครปฏิเสธว่าประเทศนี้นะครับจะต้องมีปปช.แต่สิ่งที่ทุกคนต้องการปปช.คือปปช.ที่มีความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันและก็ปฏิบัตินะครับต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและก็มีมาตรฐานเดียวนี่คือสิ่งที่ทุกคนมีความปรารถนาให้เกิดว่าถ้ามีการปฏิรูปยกเครื่องอย่างปปช.ได้นะครับปปช.ต้องมีนะครับแต่จะต้องมีมาตรฐานรวมกระทั่งเช่นว่าผมได้ติดตามนะครับในขณะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือทุกองค์กรเนี่ยครับที่เป็นนักการเมืองนะครับนักการเมืองนี่แสดงบัญชีทรัพย์สินและต้องเปิดด้วยนะครับแต่ปปช.เนี่ยนะครับคือองค์กรอิสระก็ยื่นกับปปช.นะคนก็ถามว่าปปช.ยื่นบัญชีทรัพย์สินกับใครนะครับตอบว่ายื่นกับประธานวุฒิสภาเป็นตำแหน่งเดียวนะครับประธานวุฒิสภาในขณะที่บ้านรับนูนปี50นะครับไม่ใช่ขณะนี้นะฮะยื่นบัญชีทรัพย์สินนะครับกับปปช.ทุกองค์กรเนี่ยนะครับยื่นกับปปช.หมดตัวปปช.ยื่นกับประธานวุฒิและประธานวุฒิเนี่ยนะครับ
มีหน้าที่เก็บเอกสารดังกล่าวไว้ไม่มีการนำมาเผยแพร่นะครับว่าแต่ละคนได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินกันอย่างไรในขณะคนที่ถูกปปช.ตรวจสอบถ้าเป็นซีกนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นครม.สมาชิกสภาจะต้องเปิดนะครับสื่อสารมวลชนสามารถตรวจค้นได้อะไรได้สารพัดคือถ้าเราจะสังคายนากันจริงๆกันแล้วนั้นทำไมนะครับฝ่ายที่ตรวจสอบทำไมคุณต้องปกปิดคือหมายความว่าถ้าฝ่ายตรวจสอบนี่นะครับปกปิดแต่ว่าคนที่ถูกตัวเองตรวจสอบนั้นต้องเปิดเผยนะก็เอากันอย่างนี้สิครับปปช.ก็เปิดเผยบัญชีไอ้คนที่ถูกตรวจสอบทั้งหลายก็เปิดเผยบัญชีแปลความกันว่าต่างฝ่ายก็ตรวจสอบกันได้ไม่ใช่ว่าฝ่ายที่ไปตรวจสอบคนอื่นปกปิดตัวนะครับแจ้งบัญชีเหมือนกันแต่อยู่ในซองอยู่ประธานวุฒิประธานวุฒิก็นำมาเผยแพร่ไม่ได้นำความลับมาเผยแพร่ก็ติดคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอ้นี่เป็นจึงเป็นกระบวนที่มีปัญหาและมาตรฐานทางคดีอะไรต่างๆนั้นเช่นกรณีที่พูดในเวลานี้ในคดีทุจริตจำนำข้าวเนี่ยทั้งที่เรื่องนะครับทุจริตเรื่องการประกันราคาข้าวการระบายข้าวเนี่ยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ปรากฏว่าคดีถูกชะงักไปและเวลานี้นะครับที่พยายามออกหนังสือกันมานั้นก็เพื่อกดดันในวันนี้ว่าจะต้องยื่นฟ้องศาลฎีกาภายในคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลเลยเพียงแต่เราบอกว่าไม่มีใครปฏิเสธเรื่องการตรวจสอบแต่หลักที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการตรวจสอบนั้นมีความเท่าเทียมกันหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่เราพูดเรื่องสองมาตรฐานที่มันเป็นเรื่องใหญ่พูดและประชาชนมีความเข้าใจและผมก็เชื่อว่านะครับหนทางต่อไปนี้เนี่ยนะครับที่แต่ละฝ่ายจะได้แสดงความเห็นกันนั้นคือเราไม่ได้ขัดข้องในเรื่องของการตรวจสอบแต่แปลความกันว่ากระบวนการต่างๆนั้นนะครับเราจะทำหน้าที่กันอย่างตรงไปตรงมาหรือเปล่าไม่มีเขาไม่มีเรากันจริงหรือเปล่าถ้าเราสามารถวางกติกาที่มาอำนาจหน้าที่ตรงไปตรงมาประชาชนเขาก็มีความสุขคนไทยทุกคนปรารถนาเช่นนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเขาขัดขวางเรื่องการตรวจสอบแต่ว่าตรวจสอบมันไม่เท่ากันเรื่องเกิดก่อน2ปีปรากฏว่าเรื่องเกิดหลังไปถึงก่อนไอ้เรื่องเกิดก่อนไม่รู้ไปถึงเมื่อไหร่บางคดีในประเทศเสียหาย 650,000 ล้านบวกดอกเบี้ยไปกว่า 2. ล้านล้านก็ปรากฏว่าปล่อยจนกระทั่งคดีขาดอายุความคือทั้งหมดนั้นมันอยู่ท่ามกลางความเคลือบแคลงสงสัยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความแตกแยกแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องอนาคตที่สำคัญเมื่อเราต้องการจะพูดเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยเราก็ต้องมีการยกเครื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับทั้งที่จริงเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคดี99ศพถ้ามันเป็นองค์กรที่มีสภาพปกติส่งมาปปช.ขึ้นสู่ศาลเดียวศาลฎีกาไปในคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือคดีนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเนี่ยทุกคนมีความสุขกว่าอย่างนี้รวดเร็วถ้าองค์กรนี้นะครับมีความเชื่อมั่นแต่ทุกคนถึงบางอ้อเลยว่าคดีไม่ถึงศาลฎีกาเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเป็นความสำคัญที่สุดก็คือว่าการลดความรู้สึกของประชาชนนะครับเหมือนกับการปิดโทรทัศน์ทุกฝ่ายอันนี้เห็นไหมครับไอ้ฝ่ายที่ถูกปิดเหมือนรู้สึกสิ้นเสรีภาพแต่ว่าพอมองเอาฝ่ายนู้นก็ถูกปิดเอาแฟร์กันดีเวลาที่เปิดเนี่ยนะครับมาถามสิเราเราก็บอกว่าถ้าเปิดก็เปิดพร้อมทุกช่องเอาทุกฝ่ายเอาแฟร์กันเสมอกันนะครับยุติธรรมกันดีนะครับแต่ละฝ่ายก็ต้องปรับตัวต้องจูนตัวกันตามสภาพนี่นะตามข้อเท็จจริงนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงที่สามารถสื่อสารกันได้ในกรณีเช่นนี้เหมือนกันพรุ่งนี้ก็ต้องรอฟังกันแต่โทษวันนี้ต้องรอฟังกันพรุ่งนี้ก็จะมีเรื่องนะครับแจกใบแดงใบเหลืองของการเลือกตั้งผู้ว่าศาลฎีกาแผนกเลือกตั้งนะครับคนนัดอ่านคำตัดสินในวันพรุ่งนี้เนื่องจากว่าเป็นการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นควรที่พิจารณาโทษเป็นศาลอุทธรณ์ผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าหลากหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับที่มันประเดประดังเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องที่เรากำลังจะคิดอ่านเป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปัจจุบันต่างๆนั้นมันก็เป็นเรื่องภาระเป็นเรื่องหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายจะต้องคิดกันหน้าที่ของการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องของคนที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของการแสดงความคิดเห็นการสะท้อนกันนั้นต่างฝ่ายจะต้องช่วยกันนะครับเช่นกรณีเรื่องผลผลิตทางการเกษตรซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นในครั้งนี้ครั้งแรกเกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัยนี่ก็ต้องให้การแฟร์กันนะครับหนักบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เหตุการณ์ในปีนั้นๆมาปีนี้เนี่ยนะครับลำไยนี่พูดยังไงว่าตายสนิทพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้อื่นๆนี่นะครับอาการพูดยังไงว่าสาหัสสาหัสเดิมประเทศเราเนี่ยนะครับ
ขายลำไยกับต่างประเทศได้ประเทศเดียวเป็นหลักคือประเทศจีนคนจีนมีความเชื่อว่าลำไยนั้นเมื่อแก่ผลออกมาสีขาวนั้นนะครับแล้วก็มีเม็ดดำข้างในนั้นเหมือนตามังกรคนจีนก็มีความเชื่อก็ไปกินลำไยแต่ว่าลำไยมันผลิตเวลานี้ไม่ใช่เฉพาะภาคเหนือไม่เฉพาะเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนนะครับแต่ว่าเวลานี้ศรีสะเกษก็ปลูกได้สะเดาก็ปลูกได้ภาคอีสานปลูกได้มากมายสะเดาจังหวัดสงขลายังปลูกลำไยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อมันล้นตลาดนะครับขณะที่พันเอเนี่ยนะครับสิบกว่าบาทแต่ว่าพอ A เดียว B เนี่ยลงมาเนี่ยครับราคาเนี่ยพูดยังไงว่าไปเก็บก็ยังไม่คุ้มอาการมันอยู่ในสภาพกันอย่างนั้นและทุกยุคทุกสมัยก็มีปัญหาไม่ใช่เพิ่งมีปัญหาแต่ว่าวิธีการแก้เนี่ยนะครับว่าเมื่อมีการพูดว่าเราจะต้องปฏิรูปกันเอาแล้วเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงที่มันยั่งยืนว่าปีหน้าไม่ต้องประสบปัญหาอย่างนี้กันอีกเราสามารถที่จะพูดคุยกันสิ่งเหล่านี้กันหรือเปล่าแต่ว่าเฉพาะหน้าเอาเฉพาะหน้านี่เราจะว่ากันยังไงเพราะความทุกข์มันเกิดแล้วในขณะนี้นะครับเช่นเดียวกับพืชผลเกษตรอย่างอื่นเวลานี้ที่หนักอีกอย่างนึงก็คือเรื่องยางนะครับยางพาราสมัยก่อนเนี่ยนะครับ3ประเทศปลูกเป็น 65% ของโลกอินโดนีเซียเนี่ยนะครับปลูกพื้นที่มากที่สุดแต่ผลผลิตน้อยกว่าไทยนะครับไทยจึงบอกว่าผลิตยางได้เป็นอันดับ1ของโลกอินโดนีเซียที่2มาเลเซียที่3และทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยนะครับเป็นเสียงส่วนใหญ่ในโลกคือ 65% ที่เหลือในอเมริกาใต้บ้างอะไรบ้างรอบบ้านเรายังไม่ปลูกในประเทศไทยปลูกได้เฉพาะ14จังหวัดภาคใต้เท่านั้นเป็นมติคณะรัฐมนตรีเลยว่ายางพาราห้ามปลูกเกินกว่าจังหวัดชุมพรเห็นไหมครับในขณะนั้นราคากับสถานการณ์เวลานั้นก็10กว่าบาทเหมือนกันนะแต่ว่าปริมาณเนี่ยนะครับมันก็มีจำกัดมิตรประเทศเราเนี่ยนะครับอย่างลาวเขมรพม่าเวียดนามแม้กระทั่งประเทศจีนซึ่งเป็นคนที่ซื้อรายใหญ่เหมือนกันก็ยังมาปลูกเวลานี้เนี่ยนะครับไทยลองข้ามไปทางซีกต่างๆปลูกกันหมดแล้วปลูกยางกันหมดนะครับแล้วยางปลูกได้ทุกภูมิภาคนะครับยางในภาคอีสานบึงการเนี่ยนะครับใครไปบึงการก็นึกถึงเป็นบรรยากาศเหมือนภาคใต้หนองคายอย่างเนี้ยนะครับอุดรธานีอย่างเนี้ยนะครับภาคเหนือตั้งแต่พะเยาเชียงรายพิษณุโลกหลากหลายที่ปลูกยางเต็มพื้นที่นะครับมากมายนะครับถ้าใครได้ติดตามกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นปริมาณนะครับก็มากขึ้นมาสมัยก่อนเนี่ยนะครับราคายางเราได้พูดง่ายๆว่าขึ้นกับประเทศที่ไม่มียางสักต้นเดียวคือราคากลางสิงคโปร์กำหนดสิงคโปร์ไม่มีต้นยางสักต้นไอ้ว่ามาตรการแทรกแซงสินค้าทางการเกษตรนี่อธิบายความก็ได้ว่าเวลาแทรกแซงพ่อค้าก็ถอยแทรกแซงราคาสูงนะครับรัฐก็มีเงินไปซื้อจนหมดนะครับก็เอายางไปไว้ในโกดังนะครับพ่อค้าก็ถอยพอรัฐเงินหมดพ่อค้าก็ไปกดราคาเหมือนเดิมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพ่อค้ากลุ่มเดิมก็สมคบกับนักการเมืองอ้อมไปซื้อยางที่รัฐไปแทรกแซงรางชั้นหนึ่งก็ตีเป็นชั้นสองชั้นสองเป็นชั้นสามชั้นสามก็เสื่อมสภาพที่ใดเป็นสต็อกลมคือหมายความว่าจำนวนยางไม่เท่ากันก็เผาลงนะครับเผาโกดังทิ้งกันบ้างนี่คือสิ่งที่มันปรากฏที่เป็นข้อเท็จจริงกันมานะครับจนกระทั่งว่าวันนี้ราคายางเนี่ยนะครับตอนสมัยปิดถนนนี่70กว่าบาทนะจะไปจ่อ80นะครับในขณะนี้เนี่ยเหลือ50เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่ปรากฏการณ์ก็คือว่าคนก็มีความรู้สึกเพราะบางคนต้องผ่อนรถปิกอัพบ้างนะครับไอ้พวกที่มันพูดง่ายๆว่าเจ้าของไฟแนนซ์เนี่ยไม่รู้จะยึดรถมาทำไมกันแล้วเวลาเนี้ยเพราะว่ามันเป็นจำนวนมากนะครับและผมว่าแต่ละฝ่ายไม่ต้องการให้เกิดแล้วนะครับทั้งฝ่ายรัฐเองและฝ่ายพี่น้องประชาชนแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยนะครับท้ายที่สุดนั้นมันจะลงเอยสู่กันอย่างไรก็มีข่าวการขับเคลื่อนอะไรกันมากมายแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าเวลานี้เนี่ยนะครับปัญหาเฉพาะหน้านี้ต้องแก้ความเดือดร้อนเฉพาะหน้าต้องแก้ไขโดยทันทีแต่ระยะยาวเรามักจะพูดกันเสมอนะครับคือประเทศไทยเนี่ยนะครับมีผู้รู้มากมายมีความคิดดีๆมากมายแต่เราไม่มีโอกาสได้มาจัดระบบได้เกษตรนะครับผลผลิตทางการเกษตรจดพูดยังไงว่าบังคับโซนนิ่งก็ไม่ได้เราเคยพูดระบบการจัดการชนประทานคือหมายความว่าปลูกพืชทางการเกษตรได้ทั้งปีเนี่ยแบบสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับพรรคพวกสุพรรณบุรีล่าผมฟังว่าสุพรรณเนี่ยนะครับถ้าเอากันจริงๆปลูกข้าวเนี่ย2ปีได้7ครั้ง
แปลว่าปีละ3ครั้งครึ่ง2ปีต่อกันเนี่ยนะครับได้7ครั้งขนาดบางจังหวัดภาคอีสานปลูกได้3ครั้งคือครั้งแรกปลูกตายครั้งที่2ตายครั้งที่3จึงได้เพราะฉะนั้นระบบชนประทานมันจึงเท่าไม่เท่ากันแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าการจัดโซนนิ่งและก็การพูดง่ายๆว่าการรักษานะครับราคาที่มันตรงกับความเป็นจริงที่พี่น้องประชาชนก็อยู่ได้รัฐก็อยู่ได้พ่อค้าก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแนวความคิดนะครับที่รัฐบาลในขณะนั้นไปแก้ไขเรื่องยางพารานะก็คือการไปจับมือ3ประเทศนั่นก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศมาเลเซียไปเจรจากันที่กรุงจาการ์ตานะครับลงขันกันประเทศละ100ล้านเหรียญราคายางเวลานั้น10กว่าบาทพรวดเข้ามานะครับจนกระทั่งนะครับเกิน30ไป1เหรียญสหรัฐอเมริกานะครับแต่จนกระทั่งว่าไปสูงขึ้นมาแล้วก็ลงไม่มีความแน่นอนโดยสภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประเทศเวลานี้ไม่เพิ่ม3ประเทศแล้วนะครับรอบบ้านนี้ปลูกนะครับก็อยู่ในกลุ่มประชาคมอาเซียนเป็นส่วนใหญ่อยู่อย่างไรถ้าสามารถเนี่ยนะครับที่จับมือกันได้ประสานกันได้มองอนาคตกันได้ผมยกตัวอย่างมาเลเซียมาเลเซียเนี่ยเขาลดพื้นที่ปลูกยางไปเพิ่มพื้นที่ปลูกปาล์มและเขาเองก็พัฒนาอุตสาหกรรมยางนะครับแทนที่เขาอยู่ในฐานะผู้ปลูกเขาอยู่ในฐานะผู้ซื้อและเขาผลิตเป็นอุตสาหกรรมเห็นไหมครับมาเลเซียเขาทำได้เพราะเขามีเสถียรภาพทางการเมืองต่อเนื่องยาวนานนะครับอัมโนเนี่ยนะครับเจอวิกฤตบ้างก็ยังครองนะครับรัฐบาลมาเลเซียอยู่นะครับในการบริหารจัดการประเทศเพราะฉะนั้นเขาคุมได้เลยเขารู้ว่าปลูกยางต่อไปเขาสู้ไทยกับอินโดนีเซียไม่ไหวสองประเทศนี้มีเนื้อที่มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาต้องเปลี่ยนปลูกปาล์มแทนนะครับยางเหลือจำนวนหนึ่งแต่เพิ่มเป็นอุตสาหกรรมยางนะครับเพราะฉะนั้นเขาจากผู้ผลิตกลายมาเป็นผู้ซื้อเพื่อผลิตอุตสาหกรรมมาเป็นผู้ขายคือที่เล่าให้ฟังนั้นก็คือว่าในแวดวงเนี่ยนะครับคนที่ศึกษากันเรื่องนี้เขามีรายละเอียดมากมายเพียงแต่ว่าไม่มีโอกาสนะครับที่จะทำมาปฏิบัติอย่างเป็นจริงเพราะประเทศเราไม่มีความต่อเนื่องไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโอกาสที่มันเกิดสิ่งเหล่านี้เฉพาะหน้านี้ต้องช่วยก่อนระยะยาวเนี่ยต้องช่วยคิดนะครับและความจริงผมก็เชื่อว่าประชาชนเนี่ยนะครับในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับทั่วทุกภูมิภาครวมกระทั่งประเทศอะไรต่างๆนั้นเขารู้ว่าปัญหากันอยู่กันอย่างไรและก็สามารถที่มันแก้กันในระยะยาวกันได้มิฉะนั้นเราจะต้องเจอปัญหาอย่างนี้ทุกพืชผลทางการเกษตรนะครับทุกฤดูกาลบางปีเจอกับพืช นี้บางปีเจอกับพืช นี้แต่ชะตากรรมเป็นประชาชนกันทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องคิดว่าถ้าเฉพาะหน้านะครับอย่างไรนะครับและหลังจากนั้นที่จะมองการอนาคตกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาว่าต่อกันช่วงสุดท้ายนะครับพบกันช่วงสุดท้ายของพีททอล์กเนี่ยนะครับคือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับขอปรับเวลานิดนึงคือเนื่องจากว่ารายการจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่นะครับ 18.30 นนะครับแล้วก็มารีดันเอาตอน 9:30 นผมเองที่มานั่งจัดเพราะช่วงนี้ก็กำลังช่วงแรกๆนะครับนั่งกัน 10:00 นแต่ว่าเอาพรุ่งนี้ว่าขอเป็น 9:30 นนะครับแล้วก็ช่วง 6:30 นก็เป็นช่วงรีรันกันไปแทนคือพี่น้องที่ดูตอนเช้าไม่ได้ก็ดูช่วงเย็นนะครับแทนที่จะเป็น 10:00 นเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาเอาเป็นว่า 9:30 นนะครับพบกันสนทนากับท่านทั้งหลายผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าตัวสถานีจริงๆนั้นนะครับก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนเสร็จนะครับช่วงนี้ก็อัตคัดอะไรกันหน่อยแต่แปลความกันว่าเนื้อหาสาระต่างๆนะครับรวมกระทั่งรูปแบบการสื่อสารนั้นก็พยายามจะทำให้ดีกันที่สุดแล้วก็เชิญชวนพี่น้องพอสักพักนะครับก็ต้องเปิดแสดงความคิดเห็นเท่าที่แสดงได้นะครับก็คือหมายความว่านะครับพี่น้องที่มีความอึดอัดกันมากมายนะครับเราก็สามารถนำเสนอได้ในสิ่งที่พูดง่ายๆว่าสร้างสรรค์นะครับคือพูดง่ายๆว่าเราโอกาสที่พบปะอะไรกันมันแทบไม่มีนะครับนี่ก็เป็นโอกาสแรกๆอย่างที่ผมเล่ากับพี่น้องฟังช่วงแรกๆว่าในตลอดช่วงระยะเวลา3เดือนบรรดามิตรต่างๆเนี่ยนะครับโทรทัศน์ช่องต่างๆที่เขาออกอากาศได้ก็พยายามจะมาชวนว่า
ไปสนทนากันเรื่องต่างๆหน่อยนะครับผมเองก็เก็บเนื้อเก็บตัวกันแล้วก็รอเวลาเพื่อมาอธิบายกับพี่น้องประชาชนนะครับคือตั้งใจกันเดิมจัดสัปดาห์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับณัฐวุฒิก็5วันอาจารย์ธิดา5วันพี่วีระเนี่ยนะครับก็ไต่มาจาก2วันดูน้ำเสียงว่าสุขภาพดีก็เพิ่มเรื่อยๆคุณหมอเวงก็เช่นเดียวกันที่เหลือวันละคนละ3วันบ้างอะไรบ้างนะครับที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนและรวมกระทั่งชุดของผู้ประกาศข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวเช้านะครับข่าวค่ำนะครับและวันข้างหน้าต้องมีข่าวเที่ยงกันนั้นเขาจะได้มานั่งว่ากันเต็มๆนะครับคือหมายความว่าในบรรดาการโทรทัศน์เนี่ยนะครับตั้งแต่ผ่านดาวเทียมฟรีทีวีปกติจนกระทั่งถึงดิจิตอลนั้นเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าตลอดระยะเวลา3เดือนนั้นหลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปคือพี่น้องประชาชนจำนวนมากในพวกเราไม่เว้นกระทั่งผมก็ต้องไปนั่งติดละครเหมือนกันคือหมายความว่าไม่รู้จะดูอะไรก็ติดดูละครครั้งเดียวก็ติดครั้งที่สองหลังจากนั้นก็ยากนะครับโทรทัศน์สถานีข่าวหลายช่องนะครับก็เป็นทางเลือกของประชาชนวันนี้อำนาจของประชาชนอยู่ที่รีโมทนะครับว่าเขาจะเลือกฟังใครเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดการสะท้อนอะไรต่างๆนั้นนะครับช่วงแรกเขาใช้ฉากรวมนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสารพัดนะครับเทคโนโลยีต่างๆที่จะต้องนำมาใช้เป็นการประกอบมากยิ่งขึ้นแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าในแต่ละสถานีถ้าจะยืนหยัดอยู่กันได้นั้นนะครับทุกคนก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับนี่เป็นการแข่งขันการรับรู้ประชาชนคือผู้บริโภคประชาชนเขาจะเลือกบริโภคโทรทัศน์ที่มีคุณภาพเท่านั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดในบรรยากาศแบบนี้นั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องมีความละเมียดมีความละมุนกันพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องต่างๆที่เราพยายามอธิบายความกันนั้นนะครับเพราะยังไม่เข้ารายละเอียดผมตั้งใจว่าวันที่15เป็นต้นไปนั้นรายละเอียดต่างๆเราจะมีมากยิ่งขึ้นแต่ว่าเรื่องระหว่างนี้เนี่ยนะครับเอาเหตุการณ์ปัจจุบันบ้างอดีตบ้างและสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจระหว่างกันผมเชื่อว่านี่นะครับความเป็นคนไทยเนี่ยนะครับอย่างไรเราก็ต้องอยู่ด้วยกันมันหนีกันไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่ด้วยกันอย่างไรนะครับที่ว่าแตกต่างกันได้แต่ไม่แตกแยกกันนั้นไอ้นี่จึงเป็นสาระสำคัญและผมเองก็เห็นโอกาสดีว่าเวลานี้เราจะได้แสดงความเชื่อความคิดความเห็นของเราแน่นอนที่สุดเราไม่เข้าไปร่วมแต่เราแสดงความคิดเห็นอยู่ตรงนี้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรกันไปข้างหน้านั้นเป็นเรื่องของอนาคตยังมีเรื่องกันอีกมากมายนะครับเช่นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อไปนั้นประชาชนคิดอ่านกันอย่างไรนะครับหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะต้องเตรียมตัวได้ติดตามกันสำคัญที่สุดเวลานี้ก็คือว่าเราเองก็เห็นอย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่จำเป็นจะต้องพูดแต่ต้องมีความเข้าใจเรื่องที่ไม่พูดก็ต้องเป็นเรื่องว่าเข้าใจกันนะไม่ใช่จำเป็นจะต้องพูดทุกเรื่องแสดงว่าพูดทุกเรื่องเป็นคนที่ไม่ได้รู้จักกันเลยนี่เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายความอย่างชัดเจนบางคนว่าทำไมไม่พูดนี่ไม่พูดนี่อ้าวก็คุณรู้จักกับผมหรือเปล่าคือถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเนี่ยนะครับแสดงว่าต้องพูดทุกเรื่องแต่ว่าถ้ารู้จักกันแล้วเนี่ยนะครับใน10เรื่องพูดคำเดียวก็รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องจัดความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจกันแบบนี้คือแปลความกันว่าไอ้คนที่มาควบคุมดูแลสถานีนะครับอย่างกสทช.นั้นเขาก็ไม่อึดอัดนะครับเขาก็เรียงกันตามลำดับนะครับสถานีโทรทัศน์นี้เขาก็ไม่อึดอัดนะครับต่างฝ่ายต่างเดินได้นะครับส่วนใครฟังแล้วอึดอัดก็300ช่องอ่ะ300ช่องพูดยังไงวะแล้วคุณก็หาที่ไหนฟังไม่ได้หรอกครับเพราะว่าต้องอยู่ภายใต้นะครับ MOU อันนี้กันทุกสถานีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคือทั้งหมดเราต้องอยู่ในโลกความเป็นจริงให้ได้นะครับและก็คิดอ่านสิ่งที่กำลังจะเดินหน้าไปอนาคตนะครับอย่าได้สงสัยอย่าได้มีความระแวงนะครับให้จับอดีตมาเป็นตัวตั้งที่ผมบอกไงว่าถ้าพิสูจน์ได้วินาทีใดของการทรยศเกิดขึ้นคุณก็เชื่อปัจจุบันไม่ได้อนาคตไม่ได้แต่ผมบอกว่าที่ผ่านมามีวินาทีไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่อธิบายความอย่างนี้นะครับและไม่ต้องการจะมาพูดสิ่งนี้เพื่อเราจะได้อธิบายความต่อไปข้างหน้าเพราะว่าเวลาที่เขาต้องการเนี่ยนะครับที่ต้องการพูดง่ายๆว่ามาพบกันนั้นเนี่ยนะครับจะต้องพูดง่ายๆว่าจะต้องมาทำความเข้าใจกับบางคนซึ่งไม่ควรที่จะต้องมาเข้าใจทำความเข้าใจเพราะควรจะเข้าใจนะครับดังนั้นนะครับรายการต่างๆของสถานีนั้นก็ต้องยอมรับความจำกัดจำเขี่ยอันนี้ที่ผมต้องพูดย้ำกันก็คือว่า
เอ๊ะทำไมไม่พูดอย่างนั้นทำไมไม่พูดอย่างนี้ทำไมไม่พูดอย่างโน้นบอกถ้าพูดอย่างโน้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้โทรทัศน์ก็ต้องถูกปิดโทรทัศน์ก็ต้องจอดังไม่มีอนาคตว่าเมื่อไหร่เขาจะเปิดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแง้มประตูเขาดูกันดีผมเคยเล่าพระพวกฟังว่าตอนที่ไปเนี่ยนะครับถูกควบคุมตัวเนี่ยนะพี่น้องก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนผมเองก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนวันแรกนี่ครับถูกปิดประตูนะครับหน้าต่างมืดสนิทไม่เห็นเดือนเห็นตะวันนะครับ3วันต่อมาเขาแง้มประตูมานะครับพูดยังไงว่าสัก10นิ้วนะครับแง้มมาลมพัดมานะครับจากเดิมอุณหภูมิ40องศาเนี่ยนะครับอาบน้ำวันละ5-6รอบนะครับพัดลมเป่ายังไงก็ร้อนเพราะไม่มีที่ระบายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้เรายังดีที่พอมีอากาศที่ยังหายใจกันอยู่บ้างนะครับและก็ยังหายใจได้มากกว่าการถูกอะไรในขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในท่ามกลางสิ่งที่เราสามารถกระทำได้นะครับเราก็ทำสิ่งในสิ่งที่เราทำได้ให้มันดีที่สุดแม้ว่าไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดแต่ว่าเมื่อสนามนี้เราเล่นได้เท่านี้เราก็ต้องเล่นได้ให้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าทิศทางต่อไปในวันข้างหน้าพวกเราเองก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนใครจะถนัดเรื่องอะไรกันก็ได้ช่วยในการที่จะมาอธิบายความนะครับเมื่อมันมีการเปิดนะครับเปิดโอกาสมากขึ้นผู้รู้ในแต่ละด้านมาสนทนาแลกเปลี่ยนกันชวนคนมาถกเถียงกันในเรื่องของชาติบ้านเมืองที่ฟังกันแล้วเนี่ยนะครับฟังกันแล้วก็ไม่ได้มีความแตกแยกกันแต่เรามีความเห็นต่างกันได้นะครับคือพูดง่ายๆว่าประเทศไทยและทุกชาติในโลกอย่างที่ผมบอกว่าคน2คนอยู่เกิน3วันต้องมีอะไรไม่เห็นด้วยแต่ว่า2คนอยู่เกิน3วันอยู่วันที่4ต้องอยู่ให้ได้ด้วยหลักการแสวงจุดร่วมสวนจุดต่างแตกต่างได้อย่าแตกแยกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความแตกต่างที่เราเรียกว่าคือสิ่งที่สวยงามนั้นจะต้องบังเกิดขึ้นนะครับและไม่มีปัญหาอะไรและต้องมีความเชื่อระหว่างกันนะครับผู้มีอำนาจในการนี้ก็ต้องเชื่อเหมือนกันว่าไอ้ความแตกต่างไม่เป็นความแตกแยกแต่ใจเหมือนกันมันเหมือนกันไม่ได้แฝดบางทียังหน้าไม่เหมือนกันครบเลยนะครับเพราะฉะนั้นในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับความเชื่อของคนเป็นพี่น้องคลานตามกันมาความเชื่อยังไม่เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการอธิบายเวลานี้ก็คือว่าใครมีความคิดอะไรนะครับได้ฉายความคิดนั้นกันออกมาและก็เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดและก็ไม่ได้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้เป็นไปอย่างที่เราคิดและก็ไม่ได้เชื่อว่าความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นมาหมดในระยะเวลาอันใกล้นะครับแต่ว่าการที่เราได้ร่วมกันฉายภาพมันยังมีอนาคตมากกว่าที่ไม่คิดอะไรเลยเราจะใช้ชีวิตแบบสังกะตายนะครับพูดยังไงว่าตายประชดป่าชาซะเลยไอ้อย่างนั้นก็คิดได้แต่ว่าเมื่อเราไม่ได้คิดว่าต้องตายประชดป่าชาเนี่ยเราก็ต้องมาคิดอ่านว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตอยู่อย่างไรและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในกระบวนการนี้ซึ่งมีพี่น้องประชาชนมากมายนั้นเราจะได้ยืนหยัดนะครับและก็มีสติมีขวัญกำลังใจระหว่างกันอย่างไรต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนนะครับมีความทุกข์ระหว่างกันนะครับโดยประชาชนปกตินี่นะครับผมก็สดับฟังข่าวกันมานะเห็นหน้าเขามีความรู้สึกมีความอบอุ่นนะครับบางคนยังเข้าใจกันว่าเราถูกควบคุมตัวอะไรกันหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นไม่กระทั่งออกรายการโทรทัศน์มา2วันคนเข้าใจว่ายังป่วยกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ความระลึกถึงระหว่างกันนั้นและก็ได้สื่อสารกันนั้นนะครับอะไรที่ไม่ได้ฟังก็มองหัวใจมองตานะครับไม่จำเป็นต้องฟังเสียงอย่างเดียวคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับถ้าเรามีความรักกันอย่างแท้ที่เรียกว่ารักแท้นะครับไม่ใช่รักแท้ในคือหลอกลวงนั้นเราก็จะได้มีความเข้าใจระหว่างกันผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่านะครับถ้าเราคิดกันอย่างมีสติกันแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องห่วงใหญ่นะครับนั่งสนทนาเนี่ยนะครับถ้าสนทนาไม่เข้าหูในฐานก็เต็มหน้าสถานีไม่มีประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดในสิ่งที่พูดและเป็นสิ่งที่คิดอ่านในสิ่งที่ดีงามให้กับประเทศไทยและพวกผมเองก็จะรวบรวมเรื่องต่างนะครับพูดง่ายๆว่าใช้ความคิดนี้กับสังคมกับประชาชนกับประเทศชาติไม่เข้าไปเล่นในระบบแต่ความเห็นนั้นเพื่อจะบอกนะครับเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นว่าคนในซีกของพวกเรานั้นคิดอ่านกันอย่างไรกับประเทศไทยกับการปฏิรูปประเทศไทยแน่นอนที่สุดปลายทางนะครับทุกคนมองเหมือนกันหมดนั่นคือประชาธิปไตยแต่ในระหว่างทางนี้นะครับ
สิ่งที่เราจะได้ช่วยกันคิดนั้นจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าการสนทนาต่างๆนั้นนะครับไม่ว่าจะรายการถัดจากผมไปจะบันทึกอะไรกันต่อกันนี่นะก็ให้เข้ามีความเข้าใจกันในบริบทนี้นะครับคืออย่าไปลุ้นว่ามวยจะต้องต่อยเหมือนเดิมนะครับท่านดูมวยไทยมาไอ้พอมาต่อยสากลครับถามว่าทำไมมันไม่แตะมันเตะมันก็ฟาวแต่ก็ถูกไล่ลงจากเวทีนะครับข้อเท็จจริงก็ดำรงอยู่กันแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ต่างๆในชาติบ้านเมืองนั้นคงมีอะไรขึ้นมาที่เราจะต้องสนทนากันมากยิ่งขึ้นวันพรุ่งนี้ณัฐวุฒิเขาก็จะมาทำหน้าที่แล้วนะครับคือพูดง่ายๆพวกผมก็มากันครบถ้วนทุกคนนะครับที่จะได้มาช่วยสนทนากับท่านทั้งหลายคือเวลานี้เนี่ยนะครับพวกผมไม่ใช่พวกจามจุรีไอ้ประธานโทษจามารีนะครับขนสวยดูสะอาดสะอ้านนะครับแต่ท้ายที่สุดก็เอาตัวไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในโลกความเป็นจริงมีเหตุมีผลนะครับว่าในแต่ละเรื่องราวนั้นไม่ใช่สู้แบบคนขาดสติบางคนเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่าพยายามอธิบายความกับว่าคนเสื้อแดงไม่มีตัวทั้งที่คนเสื้อแดงกว่าจะคิดกว่าจะพูดแต่ละเรื่องมักจะคิดถึงคนอื่นเสมอแม้กระทั่งศัตรูในเรื่องที่ถ้าสิ่งนั้นคนเสื้อแดงจะได้นะครับแม้เขาจะเป็นศัตรูเราเขาก็ต้องได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราพยายามที่จะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนตลอดหลายปีที่ผ่านมานั้นนั่นก็คือมาตรฐานทางความรู้สึกของคนเสื้อแดงนั้นผมบอกเสมอว่าไม่ต้องมายึดติดกับบุคคลนะครับแกนนำเป็นสิ่งสมมุติเป็นคำสมมุตินะครับที่เขายกมาให้เป็นแกนนำแต่ว่าสิ่งที่ท่านจะต้องยึดเหนี่ยวกันนะคืออุดมการณ์แนวทางจุดยืนนะครับเป้าหมายในการต่อสู้ต่างหากเราเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราคิดกันแบบนี้นะครับคือความเป็นมนุษย์มีขึ้นมีลงมีดีมีเลวมีชั่วผมไม่เคยบอกว่าผมดีแต่ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าและก็พูดกันอย่างนี้ตลอดหลายปีว่าอย่าไปยึดติดที่บุคคลจงยึดติดที่หลักการเถอะเพราะหลักการและอุดมการณ์มันไม่มีวันตายนะคนเปลี่ยนได้ตายได้นะครับร่างกายเปื่อยสลายได้แต่อุดมการณ์ไม่มีอะไรมาย่อยสลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ได้สื่อสารกับท่านทั้งหลายมาตั้งแต่ตอนต้นดูเสมือนหนึ่งว่ามีอารมณ์แต่ว่าเมื่อเวลานั่งพูดคนเดียวกันนั้นนะครับมันก็น้ำเสียงจะดังขึ้นมาหน่อยเวลานั่งจัดรายการกันสองคนนั้นเนี่ยนะครับก็ท่วงทำนองก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปแต่ว่าถ้าคนเดียวก็ต้องแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ได้มีความโกรธนะครับมีความรู้สึกกันใดๆนะครับแล้วก็ได้ผ่านช่วงเวลานั้นกันมาพอสมควรแต่ต้องการอธิบายกันว่าคนเราเนี่ยนะครับบางทีอย่าดูกันที่เปลือกให้ดูกันที่แก่นคือหลายเรื่องราวเนี่ยนะครับประสบการณ์ชีวิตเป็นเรื่องสำคัญประสบการณ์การต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอดีตปัจจุบันจะเป็นตัวบอกอนาคตได้ดีที่สุดว่าเราควรจะกำหนดชะตากรรมนี้กันอย่างไรนะครับถ้าเรายังไม่รู้จักตัวเองยังสับสนกันในชีวิตยังคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นยังคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นและยังต้องการให้คนอื่นทำตามใจของตัวเองนะครับท่านจะมีกลายเป็นคนที่มีปัญหามากที่สุดกับกระบวนการต่อสู้นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องจัดการชีวิตของเราไม่ให้มีปัญหาทั้งตัวเองและบุคคลอื่นนี่เป็นเรื่องสำคัญและก็อย่าไปเที่ยวดูถูกคนอื่นนะครับที่คิดไม่เหมือนกับตนว่าเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะครับอย่าได้ใช้มาตรฐานทางจิตใจนะครับว่าคนนู้นคนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นการสื่อสารอย่างฉันมิตรมากที่สุดผมนึกกันแล้วว่าตอนแรกนึกว่าเดินพระด้ามอะไรปรากฏว่าพระที่ใช้ด้ามไผ่ตัดกอไผ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่มีปัญหาอะไรตลอดระยะเวลาเส้นทางนี้เรายังจะต้องแก้ไขปัญหาและต้องอดทนต่อการสร้างความเข้าใจและผมไม่ได้วิตกว่าถ้าเป็นแบบสไตล์กันแบบนี้เนี่ยนะครับพี่น้องจะไม่มาฟังไม่เป็นเช่นนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้งหมดล้วนแต่มีความเข้าใจในสถานการณ์เพราะทุกคนก็ต่างฝ่ายต่างแลเห็นต่างฝ่ายต่างได้รับชะตากรรมกันอย่างครบถ้วนนะครับและทุกคนก็ยังยืนหยัดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในการสื่อสารแนวทางกันต่างๆนะครับขณะนี้นะครับก็นั่งสนทนากันอย่างนี้นะครับสื่อสารกันอย่างนี้เพราะประตูเปิดได้กันเท่านี้
แต่ว่าเนื้อหาต่างๆผมยังพูดเสมอว่าบอกพรรคผู้ว่า1นะครับนอกจากปฏิบัติตามคำสั่ง MOU ครบถ้วนแล้วนั้นจะต้องไม่มีลักษณะการสอพลอต้องไม่มีลักษณะการเยินยอต้องไม่มีลักษณะการทรยศต่อประชาชนนี่เป็นสำคัญอย่างน้อยที่สุดเมื่อเราสร้างความหวังให้กับประชาชนไม่ได้เราต้องไม่พูดให้ประชาชนเขาสิ้นหวังหมดหวังนี่เป็นแนวทางที่ฝากไว้ให้เป็นรูปแบบกับทุกคนที่มาจากเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้พี่น้องได้มีความเข้าใจในบริบทนี้ส่วนทางกสทช.เนี่ยนะครับกสช.หรืออะไรก็ตามเลยนะครับตัวย่อมากมายเนี่ยนะครับก็ให้เข้าใจในบริบทตั้งต้นว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับอาจจะมีติดขัดขลุกคลักนะครับไต่เส้นลวดกันบ้างแต่ว่าทุกคนต่างรู้นะครับให้ดูกันทั้งบริบทว่าแต่ละฝ่ายต้องปรับตัวกันพอสมควรซึ่งนะครับมันก็เป็นเรื่องยากขนาดเราเป็นคนช่างจำนันจาแล้วเราก็รู้เลยว่ามันไม่ง่ายนะครับปกตินะครับเรามีเสรีภาพ360องศาอธิบายได้รอบนะครับอยากจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับยกเว้นเรื่องที่เป็นผิดกฎหมายแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับเราพูดไม่ได้ผมบอกว่าคิดแล้วพูดไม่ได้คิดแล้วต้องคิดอีกแล้วจึงจะพูดมาและจึงถ่ายทอดมานะครับและด้วยความเข้าใจระหว่างกันนะครับและก็ให้คนที่ดูแลติดตามเรื่องนี้ที่พูดได้ง่ายว่ามีหน้าที่นะครับควบคุมไม่ปฏิบัติตาม MOU นั้นนะครับได้เข้าใจในเริ่มต้นว่านะครับเรากำลังที่จะปรับและค่อยๆพูดได้ง่ายว่าค่อยๆหาทางนะครับที่มันลงตัวและเกิดความสมูทและผมเชื่อว่าทุกรายการจะเรียบร้อยก่อนวันที่15ทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังมีรายการส่วนอื่นจะมาสนทนากันด้วยนอกจากพวกเราในส่วนกลางแล้วเนี่ยนะครับเช่นคุณสวนพงษ์มณีกับอาจารย์ธเนศเจริญเมืองนะครับก็สัปดาห์หน้านู้นก็จะเริ่มกันมาคุณนัทบุดินอูมาอารีเพนอุตรศิลป์มุกสุไลมานและท่านอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาสัปดาห์หน้าก็จะมากันในส่วนกลางนะครับเราก็จะดำเนินการกันคุณสมบัติบุญงามมนงนะครับก็กำลังหามุมนะครับคือหามุมออกมาไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วพูดยังไงเดี๋ยวบางส่วนเข้าใจแบบที่กำลังเป็นอยู่เวลานี้ก็จะเป็นปัญหาก็กำลังหามุมอะไรกันอยู่แต่ด้วยความเข้าใจบรรดาศิลปินเพลงพล่ายคุณแป๊ะบางสนานนะครับและคณะที่มีอยู่ในขณะนี้ก็จะมาทำรายการนะครับแล้วก็เอาเพลงที่สามารถเปิดได้คือความจริงเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเพลงคนแสดงเยอะแยะมากมายแต่ว่าเป็นเพลงในไม่สามารถเปิดได้ในขณะนี้แต่ว่าความที่ผมนี่ทำเพลงเยอะกว่าเพื่อนก็มีเพลงธรรมะอยู่3ชุดช่วงนี้ก็ฟังธรรมกันเป็นหลักกันเป็นหรือว่าปรัชญาในหนังสือต่างๆกันแล้วก็ศิลปินเพลงพล่ายเขาก็จะผลิตเพลงที่สามารถเปิดได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นปัญหาขัดนะครับต่อการทำข้อตกลงร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับคือเราต้องยืนหยัดและก็อยู่ให้ได้ในโลกความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรที่ใครจะได้กันไปทุกอย่างเพียงแต่ว่าสิ่งที่ได้มานั้นจะต้องรักษาคุณค่ากันไว้มากที่สุดและต้องเคารพความเชื่อความคิดและต้องให้เกียรติกันเป็นสำคัญนะครับคือถ้าคนไม่มีเกียรติยศอย่างไรเขาก็เป็นคนที่ไม่มีเกียรติยศเพราะฉะนั้นมนุษย์ที่มันยืนหยัดอยู่เนี่ยมันไม่ใช่นะครับสิ่งที่มันเป็นเปลือกนอกสำคัญคือการรักษาแก่นนะครับนั่นก็คือว่าจุดที่แท้จริงนั่นคือแก่นนะครับจิตวิญญาณอุดมการณ์นั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้เรามาพบกันตอน 9:30 แล้วหลังจากผมก็คงจะมีหลายคนมาสนทนากับท่านทั้งหลายณัฐวุฒิก็ได้คิวในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ว่ากันยาวกันนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ